เมื่อโปแพนด้าปุกปุยได้รับภารกิจออกตามหาอาวุธอันทรงพลังทั้ง4ซึ่งเขาต้องเดินทางไปกับนักอัศวินผู้ลึกลับการผจญภัยของพวกเขาจะเป็นยังไงกันนั้นวันนี้ที่คุยมูฟวี่ขอเสนอซีรีส์เรื่องกังฟูแพนด้าอัศวินมังกรถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วก็ไปตะลุยเมืองจีนกันเป็นอีกตำนานหนึ่งของโปเขาได้ฝึกวิชากังฟูของจีนจนมีวรยุทธ์ที่ไร้เทียมทานจนเขาได้รับคัดเลือกให้เป็นอาจารย์มังกรชาวจีนทั้งหลายต่างยอมรับนับถือในฝีมือของเขาและโปเขาก็ได้กำจัดศัตรูที่สุดโหดจนเมืองจีนกลับมาอยู่เย็นเป็นสุขอีกครั้งทำให้โปแพนด้าปุกปุยดังระเบิดระเบ้อถ้าบ้านไหนไม่มีตุ๊กตาแพนด้าก็ถือว่าเชยพอโปไม่มีศัตรูให้ต่อสู้แล้วเขาเลยวางแผนจะออกไปตะลอนทัวร์ชิมอาหารทั่วเมืองจีนอาเตียเลยถามขึ้นว่าเจ้าจะไปที่ไหนล่ะผมคิดว่าจะไปร้านซาลาเปานะเตียอยู่หมู่บ้านแวกูนมันไม่ได้ไกลจากที่นี่เท่าไรหรอกและที่นั่นก็เป็นที่เก็บถุงมือผู้เก่าที่เป็นอาวุธทรงอำนาจจากนั้นโอก็ได้เก็บข้าวของเก็บสัมภาระยัดใส่กระเป๋าออกเดินทางไปยังเป้าหมายโอออกเดินทางจากร้านของเตียเดินลัดเลาะผ่านหุบเขาสันตีประชากรทุกคนที่นั่นเป็นสัตว์ที่พูดได้ไม่มีใครไม่รู้จักอาจารย์มังกรพวกเขารีบเข้ามาทักทายและมอบอาหารให้โปฟรีๆตลอดทางและดูเหมือนว่าโปจะมีความสุขด้วยนะในที่สุดแพนด้าของเราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านแวกูนซึ่งเอกลักษณ์ในหมู่บ้านนี้จะมีถุงมือวู้เก่าตั้งไว้กลางหมู่บ้านพอมาถึงทุกคนก็ตื่นเต้นดีใจกันใหญ่ที่โปมาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านบางคนถึงกับเข้ามาขอลายเซ็นโปก็ได้เข้ามาทักทายแฟนคลับที่ออกมาต้อนรับก่อนที่เขาจะเดินไปยังร้านซาลาเปามันเป็นร้านซาลาเปาเล็กๆที่ขึ้นชื่อว่าเป็นซาลาเปาที่อร่อยที่สุดใน3โลกนะแต่คุณป้าเจ้าของร้านก็ไม่ให้โปเข้าไปในร้านเพราะกลัวว่าแฟนคลับของโปจะหลุมเข้ามาด้วยกลัวว่าร้านของคุณป้าจะพังผมขอร้องละครับคุณป้าตอนนี้ผมหิวมากๆเลยหิวจนไส้กิ่วแล้วให้ผมได้เข้าไปเถอะหรือให้ผมได้อยู่ห้องส่วนตัวก็ได้ครับคุณป้าเลยตัดสินใจให้โปเข้ามาอยู่ในห้องพิเศษซึ่งมันเป็นห้องใต้บันไดส่วนตัวพอเข้ามาในห้องคุณป้าก็จัดการปิดประตูเรียบร้อยแล้วออกไปทำซาลาเปาให้สงสัยโปจะหิวมากจริงๆจนท้องของเขาร้องจ๊อกๆออกมาระหว่างที่โปนั่งรอคุณป้าไปทำซาลาเปาอยู่นั้นข้างนอกก็เกิดเรื่องขึ้นมีวีเซล2ตัวมุ่งหน้ามายังถุงมือวู้กังอาวุธที่ทรงพลังพวกมันไต่หลังคาด้วยความเร็วจนทำให้ห้องที่โปอยู่ประตูเกิดล็อกโปได้ยินเสียงตะโกนว่าถุงมือกำลังจะโดนขโมยแพนด้าของเรารีบไปเปิดประตูแต่มันดันล็อกจากด้านนอกเขาตะโกนบอกให้คุณป้าช่วยเปิดประตูแต่คุณป้าก็ทำเฉยรู้แล้วนะว่าหิวอีกไม่นานก็เสร็จแล้วอดทนรอไปก่อนนะพวกทหารที่อยู่ด้านนอกก็สกัดกั้นจอมหัวขโมยทุกวิถีทางแต่ไอวิลโซ่2ตัวนี้มันก็ไม่กลัวพวกมันเก่งเอาการอยู่เหมือนกันฮ่าฮ่าหลบหลีกพวกทหารได้อย่างสบายพวกมันกำลังขึ้นไปเอาถุงมือแต่พวกทหารก็จับพวกมันไว้ได้ตัวแบนเลยละงานนี้สุดท้ายวิลโซ่ทั้ง2ก็ถูกจับแน่จริงปล่อยข้าออกสิวะเดี๋ยวแม่งจัดการให้ไม่เหลือสักตัวเลยแม่แหมปากดีจริงๆโบทนไม่ไหวเลยถีบประตูออกมาจนตัวของมันกิ้งคลุยคลุยลงไปโดนถังทำให้ถังโป้งดงไปชนกับดักของวิลเซอร์ทั้ง2ตัวพวกมันหลุดออกจากกับดักแถมถุงมือวู้เก่าก็หล่นลงมาใส่มือโปพอดีโอตายแล้วงานนี้สงสัยจะต้องมีคนเจ็บตัวแน่นอนอาจารย์มังกรมาแล้วอาจารย์โชว์กล้ามดักสักหน่อยนี่แน่ดูสเต็ปไว้คนในหมู่บ้านออกมามุงดูสเต็ปการต่อสู้คันเทพแต่แล้วถุงมือกลับเปลี่ยนแสงออกมาเป็นเวลาที่โปหล่นลงพื้นดินตูมระเบิดหมู่บ้านไม่เหลือซากเลยทุกคนเจ้าโปของเราถึงกับตกใจอะไรกันเนี่ยดึงถุงมือออกเจ้าวีเซล2ตัวก็กระโดดมาด้านหลังมาแย่งถุงมือของมันไปอ้าวเฮ้ยระหว่างที่ยื้อกันอยู่นั้นเจ้าวีเซลก็ได้ใช้มีดสั้นเจิดมาใส่ทำให้มันตัดถุงมือส่วนนิ้วโป้งขาดออกนั้นตัวละครลับมายืนดูพวกเขาโปมองดูและคิดว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกันพอวีเซลได้ถุงมือมันก็รีบหนีออกจากหมู่บ้านนักรบพเนจรก็ตามไปโปของเราก็วิ่งตามแต่เขาก็หอบแฮกแฮกทั้งหิวจนไส้กิ่วหมดแรงแล้วนะเนี่ยโปตามไปถึงสะพานเชือกแล้วกระโดดขึ้นอย่างคล่องแคล่วด้วยตัวที่หนักมันเลยทำให้เชือกซิดไปซิดมาจนทำให้ถุงมือหลุดจากมือของเจ้าวีเซลกระดอนฟงดงลงมาโปคว้าไว้ได้แต่พวกมัน2ตัวก็มาแย่งคืนไอ้หน้ากากนิรนามใช้มีดอันแหลมคมตัดเชือกออกจากกันทำให้โปหล่นลงไปด้านล่างก่อนที่มันจะหล่นลงไปกระแทกพื้นมันมองดูไอ้หน้ากากนิรนามและสงสัยว่ามันเป็นใครกันวะโปหล่นลงไปกระแทกพื้นเจ้าวีเซล2ตัวก็มาแย่งถุงมือไปเลยทำให้ทั้ง2ฝ่ายเปิดฉากต่อสู้กันจะไปไหนเอาถุงมือมาวีเซล2ตัวกระโดดหนีก่อนที่จะถึงหน้าผาอันสูงชันโปเกาะชะง้อยหินไว้ถ้าตกลงหน้าผาเนี่ยคงเละตุ้มเป๊ะแน่ๆแล้วนางเวลูก้าก็ได้ใช้ถุงมือซัดก้อนหินจนทำให้โปตกลงไปยังหน้าผาทำให้โปตกน้ำป๋อมแปม
แต่ก็ยังดีที่โปปลอดภัยต่อมาโปก็เข้ามายังหมู่บ้านเขามองดูหมู่บ้านตอนนี้เละเป็นโจ๊กเลยคุณผู้ชมคนในหมู่บ้านเก็บกวาดข้าวของที่กระจัดกระจายแพนด้าอาสาเข้าไปช่วยแต่เขาก็กลับถูกปฏิเสธโดยไม่เหลือเยื่อใยข้าไม่ต้องการคนช่วยแต่ข้าเป็นอาจารย์มังกรข้าอยากจะช่วยทำลายสิไม่ว่าแถมถุงมือวู้เกาก็หายไปเพราะเจ้าโปเสียใจในเรื่องที่เกิดขึ้นคุณป้าร้านซาลาเปาก็มาไล่เขาออกจากหมู่บ้านอีกไปซะชิ่วชิ่วโปเลยตัดสินใจหอบสังขารกลับบ้านเขาเดินผ่านผู้คนจากที่มีคนชื่นชมตอนนี้กลับเมินเฉยแม้แต่หน้าของโปพวกเขายังไม่อยากจะมองเลยอย่ารีบเรียกลูกเข้ามาในบ้านถามว่าเป็นอะไรลูกเอ้ยเดี๋ยวเตี๋ยจะทำก๋วยเตี๋ยวให้กินเพื่ออารมณ์มันจะดีขึ้นบ้างพวกเขาลือกันแซดว่าโปบอกผมรู้เรื่องหมดแล้วก็เตี๋ยเรื่องทำลายหมู่บ้านและปล่อยให้เจ้าวีเซล2ตัวมาขโมยถุงมือไปแต่มันก็เป็นเหตุสุดวิสัยนะครับไม่นะเตี๋ยหมายถึงนี่ต่างหากบาบาทมีคำสั่งปลดรื้อออกจากการเป็นอาจารย์มังกรแล้วแต่นี่มันก็ยังไม่แย่พอทางร้านเทตุกตาอาจารย์มังกรคืนยกลังไม่นะสลบแป๊บจู่ๆไอ้หน้ากากนิรนามก็โผล่มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเห็นท่าเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆแน่มันมาที่นี่ทำไมวะเจ้านี่มันเป็นพวกเดียวกับไอ้วีเซล2ตัวนั้นนี่มันมาเหยียบถึงซานดังข้าแบบนี้ต้องเจอกันหน่อยโปเจอตะเกียบใส่มันแน่แน่มากนะที่บุกมาถึงที่นี่ไอ้หน้ากากนิรนามชักดาบออกมาทั้งสองเปิดฉากสู้กันโปกระโดดเข้าโจมตีไอ้หน้ากากยอกมันงัดวรยุทธ์กังฟูออกมาต่อสู้โอ๊ดโอ๊ดโอ๊ดเล่นเอาไอ้หน้ากากนิรนามเจ็บตัวไปเหมือนกันนะคะแต่มันก็ไม่ยอมมันเอาคืนโดยใช้ดาบฟันหินออกเป็นเสียงเสียงทำให้โปหลบไม่ทันโดนหินชนเข้าจังๆจนล้มฟุบเลยเดียเลยเข้ามาช่วยอย่ายุ่งกับอาโปของอัวนาพร้อมกับเจอซาลาเปาใส่ทำให้โปมีโอกาสลุกขึ้นได้แล้วกระโดดเข้าใส่ไอ้หน้ากากอีกครั้งแต่ทำไมกิ้งกุลุยกุลุยไปแล้วไปไหนนะโอเคโอเคเจ้าชนะก็ได้อย่าฆ่าข้านะเพราะข้ายังไม่ได้เขียนพินัยกรรมไว้เลยไม่ได้มาฆ่าเจ้าข้ามาหาอาจารย์มังกรเขาเองแหละที่เป็นอาจารย์มังกรแต่เมื่อ 2-3 วันก่อนโน้นแต่ตอนนี้เขาโดนปลดจากตำแหน่งแล้วมีสาวตัวนี้ชื่อลูทิล่าอะไรวะเนี่ยผู้หญิงเหรอลูทิล่าบอกว่าเจ้าหนักปัญญาอ่อนที่ปล่อยให้หมู่บ้านนั้นพังและปล่อยให้พวกวีเซลมาเอาถุงมือไปได้มันไม่ดีหรอกหรอที่เพื่อนเจ้าหนีไปได้น่ะพวกมันไม่ใช่เพื่อนของข้าข้าตามล่าพวกมันต่างหากความจริงแล้วเธอคือนักดาบพเนจรบุตรของอัศวินแห่งอังกฤษชื่อลูทิล่าแห่งแรนเทนักดาบแห่งพเนจรบุตรีแห่งเซนซอกาดอัศวินแห่งอังกฤษส่วนข้าชื่อโปโปเฉยเฉยโปไม่มีอะไรมีแต่โปลูเทียล่าเธอได้รับคำสั่งจากราชินีให้ตามตัวเขาและเวลูก้าทั้งสองเป็นอาชญากรที่ร้ายกาจสุดๆพวกมันหนีมาจากลอนดอนจนถึงเมืองจีนเพื่อมาตามหาอาวุธที่ทรงพลังไม่เช่นนั้นมันจะเป็นหายนะต่อคนทั้งโลกได้ทำให้โปรู้สึกผิดขึ้นมาทันทีค่ะขอไปด้วยได้ปะแต่ลูเทียล่าเธอก็ไม่ยอมเพราะเธอคิดว่าฝีมือของเขาไม่ได้เก่งวิเศษวิโสแม้แต่นิดเดียวโปบอกแต่ฉันช่วยเธอได้จริงๆนะถ้าแย่งถุงมือวูเกามาได้ฉันก็จะได้ตำแหน่งอาจารย์มังกรคืนมาเขารู้นะว่าวีเซลไปทางไหนเขาพาเจ้าไปได้นะที่สำคัญข้าก็มีถุงมือวูเกาส่วนนิ้วโป้งนี่ไงไหนๆขอดูสิมันของจริงหรือของปลอมเนี่ยแต่มันก็ดันไปติดที่นิ้วโป้งของแพนด้าซะงั้นอ้าวติดคือว่าฉันจะเก็บมันไว้ที่นิ้วโป้งของฉันนี่แหละปลอดภัยที่สุดแล้วสุดท้ายลูเทล่าเลยยอมให้แพนด้าตุ้ยนุ้ยของเราไปด้วยและนัดเจอกันพรุ่งนี้เช้าที่ใต้ต้นไม้ริมหน้าผาโปดีใจสุดๆเพราะจะได้ตำแหน่งอาจารย์คืนมาโปเก็บข้าวของที่จำเป็นยัดใส่กระเป๋าตอนกลางคืนโปนอนไม่หลับเลยว่าแต่ตื่นเต้นดีใจพอเช้าเข้าจริงๆลูเทล่าก็ได้ออกเดินทางไปก่อนแล้วแพนด้าของเราวิ่งมายังที่นัดหมายไม่นะเธอไปแล้วโอ้ยไม่เดี๋ยวตะโกนถามเป็นหาอะไรลูกเอ้ยโวกเวกโวยวายอะไรทำให้เตี่ยตกใจหมดโปรีบตามตูดลูเทียล่าไปอย่างไวส่วนเคล้าและเวลูก้าพวกมันก็เดินข้ามแม่น้ำลาวาที่ร้อนระอุพวกเขาเดินย่างกายเข้ามาในเขตจระเข้ที่สุดโหดจุนเต่าหัวหน้าจระเข้พาลูกน้องเข้ามาล้อมทั้งสองไว้ที่นี่เป็นอาณาจักรของข้าถ้าพวกแกจะผ่านไปแล้วก็ต้องจ่ายค่าผ่านทางมาให้ข้าซะดีๆจุนเต่ามองเห็นถุงมือที่มีแสงวิบวับถุงมือนั่นมันสวยดีนี่ข้าขอถุงมือนั่นเป็นค่าผ่านทางแล้วกันฮ่าฮ่าเจ้าอยากได้ก็เอาไปสิพวกจระเข้หน้าโง่ถูกเวลูก้าจัดหนักให้เอาไปเลยหนักๆเลยฮ่าฮ่ากลับมาที่โปที่กำลังมองหาลูเทียล่าอ้าวอยู่นี่เองโปยกมือขึ้นถุงมือก็เปล่งแสงลากโปลงมาจากเขาตกลงมาตรงหน้าลูเทียล่าพอดีเป๊ะเธอด่าโปว่าทำไมไม่มาให้ตรงเวลาฉันบอกว่าจะเดินทางแต่เช้าแต่รอจนพระอาทิตย์ขึ้นตั้ง3 ชั่วโมงเธอก็ยังไม่มาก็เช้าของเก้านะ
11โมงไงไม่รู้สินะพระอาทิตย์ที่อังกฤษคงจะไวกว่ามั้งโอ้ยแถไปเรื่อยแต่ข้าก็ยังอยากจะช่วยเจ้านะโอ้ยฝีมือก็ขี้กาแถมกินลงมาจากเขาซะขนาดนั้นมันเป็นเพราะนิ้วโป้งต่างหากที่หลักคาลงมาแต่เธอก็ไม่สนเธอเดินทางต่อโปบอกว่าฉันอยากจะช่วยจริงๆนะให้ฉันพาไปทางลัดเธอขอร้องล่ะลูเทล่าเลยยอมให้โปพาไปทางลัดระหว่างเดินทางโปขอให้ลูเทล่าสอนอัศวินให้ได้ไหมส่วนข้าเนี่ยจะสอนกังฟูให้เจ้าเพื่อแลกเปลี่ยนกันแล้วเราทั้งสองก็จะได้เป็นอัศวินกังฟูไงล่ะลูเทล่าบอกมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเจ้าต้องฝึกเป็นปีๆจนได้รับแต่งตั้งจากราชินีให้เป็นอัศวินเจ้าต้องเป็นเด็กฝึกหัดซะก่อนแล้วจะทำยังไงข้าจะได้เป็นเด็กฝึกหัดล่ะลูเทล่าบอกต้องทำให้ข้าประทับใจก่อนสิจากนั้นทั้งสองก็หาที่พักในเวลากลางคืนลูเทล่าหยิบขนมปังขึ้นมากินแต่ขนมค้างคืนมาหลายวันแล้วจนมันทั้งแข็งทั้งหยาบโอบอกน่าอร่อยจังข้าไม่สนหรอกนะว่ามันจะอร่อยหรือไม่โอเลยนำเสนอซอสพริกของเตี๋ยพอเธอกัดเข้าเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเผ็ดทะลุทะลวงยันไส้ติ่งจนเธอน้ำตาแตกน้ำตาแตนไอ้นี่วางยากูซะแล้วแผนสูงนะมึงลูเทล่าจับดาบมาหวังปิดชีพโปโปบอกเปล่าๆๆมันแค่เผ็ดเท่านั้นแป๊บเดียวมันก็หายโอ้ยหมดคำพูดกับมันไม่น่าเอามันมาด้วยเลยตูแล้วโปก็ถามความเป็นมาของพวกวีเซลซึ่งเธอเล่าให้ฟังว่าเขากับเวลูก้านี่เป็นนักเวทที่เป็นประเภทตัวร้ายพวกมันเข้ามาเพื่อรอบปองพระชนพระราชินีพอพวกอัศวินได้รู้แผนการของพวกมันพวกมันเลยถูกในประเทศออกจากอังกฤษแต่มันก็ไหวตัวทันแอบไปฆ่าพระราชินีและทุกคนแต่ราชินีก็ปลอดภัยทำให้เวลูก้าถูกจับขังแต่เขาก็มาช่วยพี่สาวของมันออกมาได้และทั้งสองก็หนีมายังประเทศจีนมันต้องการถุงมือวูกเก่าเพื่อไปยึดครองอำนาจที่อังกฤษลูเทล่าเลยถูกสั่งมาให้ยับยั้งพวกมันเพราะฉะนั้นเจ้าจะต้องพาข้าเดินไปทางลัดอ้าวจัดไปและการที่จะต้องเป็นเด็กฝึกมันจะต้องเริ่มต้นที่ขัดรองเท้าบูทแบกหามของและตั้งแคมป์และหากจำเป็นเด็กฝึกต้องยอมตายเพื่ออัศวินข้ายอมตายอยู่แล้วลูเทล่าเลยให้โปถือหมวกให้เริ่มฝึกแบบง่ายๆก่อนโปเลยต้องทำทุกอย่างเพื่อให้อัศวินลูเทล่าประทับใจที่สุดและแล้วพวกเขาก็ได้เดินมาถึงแม่น้ำลาวาแถมไม่มีทางให้ข้ามไปอีกต่างหากโอ้ยหัวจะปวดข้าไม่ประทับใจเจ้าเลยแต่มีแค่ทางนี้ทางเดียวนะที่เราจะตามมันทันเอาหมวกหลุดมือซะงั้นละลายไปในพริบตาเลยอะไรวะเนี่ยจากที่ลูเทล่าโมโหอยู่แล้วมันยิ่งทำให้เธอโมโหตื่มกว่าเดิมและไล่โปกลับบ้านไปซะจะไม่มีคำว่าเราอีกต่อไปเจ้าหมดสิทธิ์ต่อมาโปเลยรวบรวมพลังตามที่อาจารย์สอนลูเทล่าถามว่าเจ้าจะทำบ้าอะไรอีกข้ากำลังจะรวบรวมจิตวิญญาณแล้วแป๊บฉันคือแม่น้ำฉันคือก้อนหินฉันคือโปเด็กฝึกหัดและโปก็กระโดดลงไปยังแม่น้ำลาวาลูเทล่าเห็นรีบวิ่งมาห้ามแต่ก็ไม่ทันโปเหยียบไปยังก้อนหินที่ร้อนระอุและใช้สมาธิผสมกับจิตวิญญาณกระโดดข้ามแม่น้ำลาวาไปแบบเท่ๆลูเทล่าเห็นถึงกับอึ้งมันทำได้ไงวะประทับใจเขายังตัวเองจากนั้นโปก็ได้โยนเชือกให้กับอัศวินลูเทล่าและบอกกับเธอว่าให้เอาเชือกเนี่ยไปผูกกับต้นไม้แล้วก็เดินข้ามมาแล้วเจ้าจะผูกที่ไหนล่ะเออข้าจะถือเอาไว้ก็ได้นะเฮ้ยแน่ใจนะว่าเจ้าแข็งแรงพอนะข้าไม่ค่อยอยากจะเชื่อใจเจ้าสักเท่าไหร่กูจะรอดไหมเนี่ยเมื่อกี้มันก็ยังทำหมวกหล่นไปหยกๆอยู่เลยถ้ามันทำกูหล่นอีกล่ะตายแน่ๆแล้วแต่เธอก็มีทางเลือกแค่ทางเดียวเท่านั้นเอาเป็นเอาตายเป็นตายลองเชื่อใจมันดูสักครั้งจะเป็นไรเธอเลยเดินไต่เชือกตามที่โปบอกค่อยๆเดินมาช้าๆแต่แล้วพวกเจ้าจระเข้สุดโหดก็มาข้างหลังให้ชุนเต่าถามขึ้นว่าไงอาจารย์มังกรแต่ชื่อนี้มันคงเป็นอดีตไปแล้วล่ะฮ่าๆลูเทล่าถามโปว่านั่นใช่เพื่อนเจ้าไหมโปบอกว่าก็ไม่เชิงข้าเคยจับพวกมันเข้าคุกจุนเต่าเลยเอ่ยขึ้นว่าถ้าท่านจะข้ามแม่น้ำต้องมีข้าผ่านทางในฐานะที่เรารู้จักกันข้าจะให้ส่วนลดไอจุนเต่ามันต้องการดาบของลูเทล่าแต่โปก็ไม่ยอมนั่นเปิดศึกได้ทุกสนามเลยโปซิดเสื้อไปใส่จระเข้จัดการพวกมันได้หลายสิบตัวเลยแต่พวกมันก็มีเยอะเกินไปจระเข้สองตัวไต่เชือกไปหาลูเทล่าเธอต่อสู้กับพวกมันบนเชือกเส้นเดียวสบายจิ๊บๆแต่พวกจระเข้หน้าโง่ก็กรูกันเข้ามารุมเธอกระโดดถีบพวกมันลอยขึ้นฟ้าโอดึงเชือกไว้จนสุดแรงเกินพร้อมตะโกนบอกลูเทล่าว่าฉันไม่ไหวแล้วนะเธอทำได้โปเธอแข็งแรงพอแล้วเจ้าแพนด้าของเราก็รวบรวมพลังแล้วซิดเชือกจนพวกจระเข้หลุดออกได้สำเร็จเชือกจะขาดแล้วเร็วลูเทล่ากระโดดขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่จระเข้มันก็มีเยอะเกินไปพวกเขาทั้งสองวิ่งหนีให้ไว
จนมาถึงหน้าผาที่มีรังของพวกมันเต็มไปหมดเราจะเอายังไงกันต่อดีล่ะจู่ๆชุนเต่าก็เข้ามาขโมยดาบของลูเทล่าไปเธอรีบขึ้นตามไปเอาดาบของเธอกลับมาโปตามมาช่วยบอกว่าอย่าไปคนเดียวเลยเราต้องสู้ด้วยกันเพื่อพลังที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองเลยรวมพลังกันจัดการกับพวกจระเข้หน้าโง่ทั้งถีบทั้งเตะทั้งต่อยสารพัดสารเพแต่มันก็ไม่หมดสักทีสุดท้ายชุนเต่าก็โดนโปดึงออกมาจากรังว้าวพยายามดีเหลือเกินนะแต่พวกแกคิดผิดโอ้โหมาเยอะกว่าเดิมอีกพวกมันกระโดดลงมาดันทั้งสองจนทำให้ทั้งสองดิ่งพระสุธาลงมาจากหน้าผาพอจะตกถึงแม่น้ำลาวาโปเลยผลักลูเทล่าออกส่วนโปถูกพวกจระเข้หน้าโง่ผลักใกล้ถึงแม่น้ำลาวาเต็มทีโปเริ่มทำสมาธิเข้ากับจิตวิญญาณข้าคือแม่น้ำข้าคือก้อนหินข้าคือโปอดีตอาจารย์มังกรจอกและโปก็จัดการกับพวกมันได้หมดนี่แน่ไปอยู่นอกโลกซะไปมีอีกไหมหัวหน้าสุดท้ายโปก็เอาดาบของลูเทล่ากลับคืนมาได้สำเร็จฉันประทับใจเธอเข้าแล้วละสิโปมอบดาบให้ลูเทล่าแต่จู่ถุงมือวูบเกาก็เปล่งแสงออกมาอีกครั้งในที่สุดพวกเขาก็รู้ว่าเมื่อไรที่สองพี่น้องนั้นใช้ถุงมือนิ้วโป้งก็จะเปล่งแสงออกมาดูเหมือนว่าพวกวีเซลจะอยู่ข้างหน้าของพวกเขานี่เองกังฟูแพนด้ายังไม่จบติดตามชม EP 3 EP 4ในคลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า